พี่เหว่งคิดว่าพี่โจ๊กจะทายถูกไหมคะว่าหลังกำแพงคือพี่ว่านไม่ถูกพี่ก็โพสรูปข้าวกล่องพี่โจ๊กของพี่โจ๊กก็โพสว่าเอ้ยข้าวปลาแกะแล้วก็โพสเอ้ยข้าวแกะปลาดัดเป็นแบบเสียงสูงได้ไหมมือไม่ไรอย่างเงี้ยจนกว่าที่พี่โจ๊กจะพูดในรายการแหละว่ากูจบแล้วมึงไม่ต้องมาหลอกกูไม่ต้องเจอฟิล์มอ่ะเนี่ยให้เรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องหนึ่งไม่ต้องร้องเพลงให้มาพูดอย่างเดียวก็รู้พี่เหว่งคิดว่าพี่โจ๊กจะทายถูกไหมคะว่าหลังกำแพงคือพี่ว่านไม่ถูกพี่ว่าถูกครับ my friend ผมเก่ง my friend my friend พี่ว่านะคะมันทายถูกอยู่แล้วร้องเฮียมันก็ทายถูกคุณทอมมาคะทายถูกแน่นอนครับผมมั่นใจในศักยภาพคุณโจ๊กไปละโก้จะไปถามเขาตอนหมดบกกำลังตรวจงานบกกอยู่ถ้าตรวจงานหนังสืออยู่ต้องตอบกับบกกพี่เตอร์นะคะทายถูกอยู่แล้วครับเพราะเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาเรียก my friend my friend ตลอดคนเดียวที่ไม่ถูกทายถูกครับเพราะเขาเป็นแมว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 ไม่ทันแล้วแมวแมวแมวเดี๋ยวเราไปตามดูกันถ้าถูกขึ้นมาจริงอ่ะพี่ก็เท่คนเดียวนะเท่คนเดียวนะกูจะไปว่ามันนะดิพี่ว่าเพราะว่าเขาเป็นไมล์หรือเบสเฟนของพี่ว่านไม่มีอะไรคิดมากแล้วเพราะว่าพี่เหว่งทำไมเหว่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้แล้วเมื่อไหร่เขาจะเชิญพี่เหว่งไปร้องข้ามกำแพงด้วยจริงผมไม่ไปมีร้องข้ามกำยานอยู่ตอนนี้ยังไม่ไปเอ้ยพี่ไปเสนอดีกว่าไม่เอาไม่เอาพี่เต๋อต้องทายหน้ากำแพงหน้ากำแพงเป็นพี่เหว่งโอเคค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพี่ทิวส่งให้หน่อยค่ะส่งไปดูมาที่งานที่2ของเราค่ะใส่ก่อนใส่ก่อนเป็นครั้งแรกเลยนะคะไปใส่เสื้อคลุมด้วยคลุมด้วยโอ้โหจำได้ว่านี่จะเป็นพี่ไมค์พี่ลมพรแล้วเนี่ยเรามาต่อไปเป็นรายการผู้เสพความตายนะครับรายการใหม่ของทาง Workpoint เสียงชัดไหมเสียงชัดคุณไม่ควรพูดอะไรเลยค่ะสนุกใส่ทุกอย่างดีหมดเดินผ่านโจ๊กเอ้า my friend ไม่เดินผ่านสนุกนะเป็นยังไงบ้างคะเราตรวจโควิดเราตรวจกันไปเท่านั้นแหละเพราะว่ามันติดกันด้วยหน้ากากอันนี้ที่ว่าใช้กันมาไม่รู้กี่เทปแล้วนะฮะอันนี้ห้องเช็ดแอลกอฮอล์แล้วนี่คืองานที่2ของเราก็คือคนละโทนงานแรกนะที่ไปยกกำลังค่ะอันนี้มาเป็นเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงคุณมาปฏิเสธเลยเขาไปหลายทีก็แหละแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เป็นคนที่ต้องมาทายเนี่ยเป็นเพื่อนรักของผมเอง my friend โจ๊กโซคูก็เลยมาแล้วกันมาซะหน่อยเราดีพี่โจ๊กเข้ามากับพี่ฟุกไอ้น้ำด้วยเลยน่าจะสนุกดีพี่ก็โพสรูปข้าวกล่องพี่โจ๊กของพี่โจ๊กก็โพสว่าเอ้ยข้าวปลาแกะแล้วก็โพสเอ้ยข้าวแกะปลาไม่ได้นี่คือครั้งที่3ถือกล้องไปหนึ่งได้ไหมฮะถือกล้องไปหนึ่งครั้งที่3เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยผมมาก็เจอพี่พอลล่าแล้วก็ครั้ง2เนี่ยก็คือพี่แป้งออนแต่วันนี้จะมีคนที่แบบทำให้ก้อยเขวก็คือพี่ดีเจมาตูสนิทกันเลยตัวช่วยเราก็จะมีหยินวอวอลที่เตะบอลกันเนี่ยใช่พี่ถามทีมงานของรายการดีๆนะว่าจะไปซาวเช็คเนี่ยพี่ต้องใส่อะไรนี่หรือเปล่าบอกว่าพี่ต้องคลายตัวคือจริงๆมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมนะ เจอกันมันต้องทักทายบ้างมันคือเรื่องของเกมค่ะนอกจากใส่อันนี้แล้วคุณต้องใส่นู่นเลยค่ะเนี่ยไม่เท่าไหร่อันนี้มันก็เหมือนชุดแบบชุดคลุมแบบนักเวทอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จริงเท่นะใส่คุมหัวด้วยคุมหัวด้วยแต่ว่าพี่อ่ะต้องไม่พูดค่ะเพราะเสียงพี่มันชัดมากค่ะเรามาสัมภาษณ์นะคะหลังกำแพงผู้ซึ่งซ้อมไปเมื่อสักครู่นะคะไม่มีทางทายไม่ถูกเลยจริงไม่พี่ฟังบ่อยไงพี่ก็เลยรู้ว่าเสียงมันเป็นเสียงพี่ทุกคนทีมงานยังบอกเลยพี่หลบเสียงหน่อยเป็นเราร้องเพลงอ่ะคือก็ต้องร้องให้เพราะดิร้องให้ไม่เพราะให้คนทายไม่ถูกเนี่ยมันก็ดูจะแบบคือรายการมันเป็นเกมนิดหน่อยไงแบบคือถ้าเราทำให้เพื่อนเราทายไม่ถูกเนี่ยมันจะได้ความแบบ
เฮ้ยพี่รู้สึกว่าถ้าเราคิดแบบเดิมเนี่ยคือร้องข้ามแพนนะครับทำมาเยอะแล้วประมาณหลายร้อยเทปแล้วคือยิ่งไปดัดเสียงเนี่ยดัดเสียงไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้เขาแบบไม่มีจุดที่จับอะไรเลยใช่ป่ะมันจะเคว้งแล้วเขาจะมาดักเราตรงเรื่องพูดคุยแต่ถ้าเราร้องให้แบบปกติเขาก็จะแบบเอ้ยมันคุ้นปะวะเฮ้ยมันคงไม่ใช่หรอกมั้งนี่เลยเอางี้ถ้าเสียงพี่ไปเหมือนคนอื่นสักหน่อยนึงอ่ะมันจะไม่อะไรเลยอันเนี้ยเสียงพี่อ่ะมันชัดแบบชัดชัดอ่ะคือออกคำแรกอ่ะพี่โจ๊กบอกเปิดกำแพงได้เลย my friend แน่นอนไม่แต่เขามีคู่คิดไงถ้าเป็นแบบนะฟุกอ่ะเขาจะแบบไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์นะแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวตอนสนทนาพี่เข้าไปหลอกคนนั้นดีกว่าตอนสนทนาแต่เอาเป็นว่าพี่เหว่งผิดคนเดียวฟิล์มบอกเลยอันนี้ยังไม่ทันเริ่มแข่งเลยฟิล์มมั่นใจมากดัดไม่ได้ดัดยากดัดแล้วมันเดี๋ยวมันเพี้ยนเดี๋ยวมันอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวมันไม่พร้อยไม่พร้อยแล้วไงต้องมาอิดร้องนี่ดัดเป็นแบบเสียงสูงได้ไหมมือไม้ละอย่างเงี้ยมันชัดมากมาช้าหรอปกติจริงจริงตอนนี้เราต้องทำข้อมูลดีกว่าข้อมูลแบบต้องหาเรื่องของพี่ฟลุ๊กมาตอนคุยเนี่ยเราต้องอนุมานให้ได้ว่าเราสนิทกับพี่ฟลุ๊กมากกว่าพี่โจ นี่เป็นข้อมูลเชิง Data ที่แบบตอนนั้นสมัยที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันไงวงไอ้น้ำกับวงอะไรแบล็กวานิลาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าที่แบบที่อยู่ใกล้ๆกันเหรอแต่งหน้าก่อนดีกว่าสกูทัวร์ด้วยกันไงห้องนั้นไงเชิญ Data เนี่ยแล้วเขาจะแบบเขวเลยไปค่ะแต่งหน้าค่ะพี่มาแล้วเดี๋ยวมีหลากหลายคนไปค่ะหากคุณเลือกได้อีกครั้งคุณจะเลือกเป็นหน้ากำแพงหรือหลังกำแพงคะเลือกได้เลือกหน้าอำเภอดีกว่าโอ้ไม่ตลกเลยค่ะ ไม่ได้รับเสียงหัวเราะจากพี่เลยไปค่ะไปคุณรับยัง คุณรับยังต้องปิดหน้าเลย เจอกันนะครับขอบคุณครับไปนะคะพี่โจ๊กค่ะพี่อะไรอยู่ห้องข้างล่างเดี๋ยวเราจะเดินมาทำไมเราไม่คิดว่าเราแบบไปทักมันหลอกหลอกว่าเรามารายการอื่นแบบอีกเรื่องนึงไปเลยนะคุมผมไหมต้องคุมพี่ต้องไม่พูดละหัวพังเกิดเรื่องใหญ่เนี่ยพี่ของแซนบาร์คือประเด็นเมื่อกี้ฟิล์มจะลงไปเอาของให้พี่ใช่ไหมเดินลงบันไดไปปุ๊บมันเป็นจังหวะที่เขาอ่ะออกจากประตูนั้นอ่ะเหมือนประตูแบบห้องแต่งตัวเขามั้งเห็นพี่ฟุกแล้วฟิล์มก็เลยแบบหลบสายตาปุ๊บฟิล์มยังไม่ทันมองเห็นพี่โจ๊กเลยค่ะฟิล์มได้ยินเสียงพี่โจ๊กเรียกว่าพี่ฟิล์มแล้วฟิล์มก็ลงบันไดตุ๊บ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 เขาบอกแล้วใส่ชุดแล้วถ้าฟิล์มเดินไปฟิล์มใส่อันนี้มันจะดูไม่แปลกเลย แต่เมื่อกี้ได้รับมาจากตาลและตาลบอกว่าพี่โจบอกเออไม่ใช่นี่หว่าเขาไม่ได้หันงี้พี่ว่าโจฉลาดกว่านั้นเพราะว่าตอบมาแน่ชัวร์เขารู้แล้วฟิล์มพี่บอกพี่ว่าพี่โจไม่รู้หรอกแต่จะรู้จากพี่นั่นแหละเพราะว่าเสียงพี่มันชัดหล่อเท่มากค่ะพี่แบบว่าพี่ไม่ชอบการแบบฟิล์มรู้แล้วว่าฟิล์มเป็นคนแบบโกหกหรือทำอะไรมันเลิกลักเป็นแบบชัดเจนมากแต่เมื่อกี้ฟิล์มถือว่าฟิล์มตัดสินใจถูกนะในการที่ไม่หันเพราะว่าฟิล์มก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดฟิล์มเจอคนรู้จักอ่ะฟิล์มจะบอกว่าไงดีว่าเอ๊ะพี่วานไม่ได้มาอะไรอย่างงี้เขาจะเชื่อไหมอ่ะก็ไม่น่าเชื่อแก้ตัวคนดีชอบแก้ไขทำอะไรแบบแล้วก็อะไรเยอะอ๋อทำอะไรสิ่งที่เราต้องทำแปลว่าเมื่อกี้ฟิล์มถูกก็ถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นกติกาของรายการถ้าแบบไปเจอเละอ่าฟิล์มเรื่องปรึกษางั้นแปลว่าตอนที่พี่ร้องอ่ะพี่ออกไปถ่ายอะไรไม่ได้เลยดิคิดว่าไม่ได้จริงๆก็ได้ก็ใส่อันนี้แต่ก็เปิดตัวเองด้วยลองดิลองดูเขาต้องจำได้แน่เลยอ่ะไม่เป็นไรอย่าไปวิตกสบายสบายพี่ไม่อยากโป๊จนกว่าที่พี่โจจะพูดในรายการแหละว่ากูจบแล้วมึงไม่ต้องมาหลอกกูไม่ต้องเจอฟิล์มอ่ะเนี่ยให้เรื่องนึงจะเป็นเรื่องนึงที่แบบว่าเป็นเฉลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอเพราะตอนนี้ทางคุณคู่แข่งน่าจะซ้อมแล้วเมื่อกี้ที่ออกมาน่าจะเจอเพราะนั่นแหละในขณะที่ฟิล์มถือกล้องอ่ะพี่ยังไม่โฟกัสกล้องไม่เป็นก็อยู่เฉยตรงนี้ไม่ออกไปไหนโอเคค่ะYeah, I know.
นาพี่ว่างแล้วสิข้างหลังมันไหนวะเนี่ยท้ายก็คงจะเป็นพี่เหว่งคนเดียวนะครับพี่เหว่งคนเดียวโจ๊กวันนี้มีพี่คิวมีพี่เติร์ดคูทอมคุณชาไปถ่ายอยู่กำลังพี่ฟิล์มเขารีเสิร์ชเพราะวันนี้คุณจะมาเป็นหลังกำแพงให้มันมีพี่เหว่งคนเดียวที่ตอบว่าโจ๊กจะทายไม่ถูกเหว่งโกโฮเมียใช่ใช่แม้กระทั่งพี่ฟุกยังพูดชื่อออกมาแสดงว่ามันหลอกใครไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องดีนะที่เราเป็นคนมีเอกลักษณ์แต่มันมีโลกตรงข้ามนะมันมีแบบบางคนแบบเขาแบบพยายามให้จำได้ก็อาจจะไม่ได้แบบจำได้ดีกว่าขนาดทีมงานเนี่ยยังขอเลยว่าพี่ว่านช่วยแบบตัดเสียงอีกหน่อยได้ไหมจียอนก็ร้องปกติใช่แต่ตรงนี้เขาไม่รู้จริงไม่ต้องเสียงก็เอาสำเนียงก่อนตรงนี้ต้องจับเลยถือว่าหน้าก็คือผมกับโจ๊กข้างหลังก็เป็นพี่ฟุกรอบถัดไปผมกับพี่ฟุกข้างหลังเป็นโจ๊กได้ว่าจ้างแพ็คดีกว่าโอเคโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคุณผู้ดูคุณทายถูกหรือไม่อยู่แล้วพี่เหว่งคนเดียวในโลก ไม่ต้องร้องเพลงให้มาพูดอย่างเดียวก็รู้ ไม่ว่าจังหวะเว้นวรรคก็แบบเป็นของตัวเองมากแต่นั่นฟิล์มถามก่อนการเจอฟิล์มไม่ได้มีผลต่อตรงนั้นใช่ไหมโอเคฟิล์มหรือว่าฟิล์มรอดแล้วใช่แล้วเมื่อกี้ที่มึงยิ้มฉี่กันอ่ะฉี่กันแล้วบอกว่าอ๋อเพื่อนกูเห็นฟิล์มก็ไม่มีผลตอบเกมไงขอบคุณมากค่ะนกฟิล์มปลอมฟิล์มปลอมอ๋อนกฟิล์มปลอมเดินมาพี่ฟิล์มไม่ใช่โอเคค่ะฟิล์มสบายใจแล้ววันนี้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปถ่ายรูปค่ะไปค่ะเจอเลยค่ะThank you.